วัสดีค่ะนี่สไตล์เป็นมาแล้วนะคะวันนี้เป็นจะทำอะไรที่ง่ายๆแล้วนะคะง่ายทุกเมนูเลยสำหรับช่องของเรานะคะช่องของเราก็คือง่ายๆสไตล์เป็นนะคะวันนี้หน้าหนาวแล้วนะคะหน้าหนาวแล้วเนี่ยดอกกระหล่ำหรือว่าดอกคะน้านะคะเขาว่าจะอร่อยที่สุดเลยนะคะแป้นซื้อมาหัวหนึ่งนะคะแล้วก็แป้นจะมาผัดดอกกระหล่ำมาให้ดูนะคะอยากให้ทุกคนเขียนคอมเมนต์นะคะว่ามันคือดอกกระหล่ำหรือดอกคะน้าดีนะคะเพราะว่ามันมีใบเหมือนคะน้าเนี่ยค่ะอันนี้เราเก็บมาให้ดูเนี่ยค่ะใบเหมือนคะน้าเลยนะคะจะเรียกดอกกระหล่ำหรือดอกคะน้าดีนะคะเขียนมาบอกด้วยนะคะและแป้นหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วแล้วก็เดี๋ยวแป้นเตรียมหมูเรียบร้อยเตรียมกระเทียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแป้นจะมาบอกเคล็ดลับในสไตล์ของแป้นนะคะว่าแป้นจะทำยังไงกับเมนูนี้นะคะเดี๋ยวไปลุยกันเลยค่ะก่อนอื่นแรกนะคะเราเตรียมน้ำค่ะเราตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะและเดี๋ยวเรามาต้มนี่ค่ะดอกกระหล่ำกันนะคะเพราะว่าดอกกระหล่ำเนี่ยมันชิ้นหนานะคะเวลาผัดน่ะเวลาผัดแล้วมันสุกยากนะคะเราต้องมาต้มก่อนนะคะแล้วอย่างนึงนะคะดอกคะน้าเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเล็กๆอยู่ข้างในอ่ะเราก็จะมาล้างเขาโดยผ่านน้ำร้อนนะคะแล้วก็ลวกเขาให้นิ่มด้วยค่ะทุกครั้งที่เราจะทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะคะเราจะใส่เกลือลงไปด้วยค่ะและเราใส่ไปเลยต้มประมาณ1นาทีพอค่ะให้เขาสุกแต่ว่าไม่นิ่มเกินไปนะคะบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะให้เขาเคลือบผิวของผักค่ะนี่ถ้าเกิดได้เคลือบนะสุดยอดเลยอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะจะอยู่ตัวนะคะอยู่ตัวเขาจะเงาสวยเงางามเลยนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพอเราต้มได้ระยะหนึ่งนะคะ1นาทีก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็น้ำเราเดือดอยู่แล้วแล้วเราใส่ผักแล้วน้ำเขาก็จะเดือดอย่างเงี้ยค่ะเราปิดไฟเลยค่ะและเดี๋ยวเราไปล้างน้ำเอาน้ำออกจากผักก่อนนะคะนี่ค่ะเราเอาผักออกมาแล้วนะคะนี่ควันฉุยเลยนะคะถ้าเกิดจะให้ดีนะคะถ้าเกิดจะให้กรอบมากกว่านี้ต้องบอกอย่างนี้ต้องให้กรอบมากกว่านี้เราจะล้างด้วยน้ำเย็นนะคะแต่ว่าของเราต้องการนิ่มๆ นะคะเราก็จะไปผัดกันเลยตอนนี้เราพร้อมแล้วนะคะโอเคโอเคเลยแต่ว่าวันนี้แป้นไม่มีน้ำมันหมูพอดีหมดพอดีเลยเราใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะตั้งไฟเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะเสร็จแล้วเราใส่กระเทียมไปเลยค่ะใ
ามด้วยหมูเลยนะคะหมูเด้งเรานะคะหมูนุ่มของเราอ่ะแป้นบอกวิธีการหมักให้เรียบร้อยแล้วนะคะให้ไปเปิดดูนะคะเปิดย้อนหลังดูนะคะหมูกระทะหมูนุ่มหมูเด้งอะค่ะเนี่ยค่ะสุดยอดในการที่จะหมักแล้วมาทำอาหารได้ดีเลยค่ะเสร็จแล้วเราใส่นี่ค่ะดอกคะน้าลงไปเลยค่ะหรือดอกกระหล่ำแล้วก็เติมน้ำลงไปหน่อยนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่เติมน้ำนะคะเวลาผัดมันจะแห้งค่ะแล้วก็เราลวกแล้วนะคะเรามาปรุงรสกันเลยค่ะเราวันนี้เราขอปรุงรสง่ายๆนะคะเพราะไม่อยากกินรสชาติอะไรที่มันเยอะๆมีน้ำมันหอยไปแล้วนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วค่ะความเค็มแล้วแต่ชอบเลยนะคะจะมาบอกว่าสัดส่วนเท่าไหร่มันไม่ใช่สไตล์แป้นน้ำตาลอีกครึ่งอีกนิดนึงนะคะเพราะอาหารไทยอ่ะเป็นอะไรที่ทุกคนอ่ะกินไม่เหมือนกันนะคะบางคนบางบ้านกินเค็มบางบ้านกินไม่เค็มมันได้อย่างเงี้ยค่ะเอารสชาติตามสไตล์ของแต่ละบ้านเลยเนาะแล้วก็เปิดไฟเลยเราจะผัดอย่างเงี้ยให้ประมาณ1นาทีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าซีอิ๊วน้ำมันหอยอ่ะเขาว่าจะเคลือบไปอยู่ที่ผักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราคุกๆไปเลยอ่ะมันจะยังไม่เข้าเนื้อนะคะยังไม่เข้าเนื้อผักต้องพูดอย่างนี้ย่นเวลาในเราต้มนะคะเราย่นเวลาในการผัดนี่ต้องบอกอย่างนี้แป้นขอชิมก่อนนะคะโอเคเลยอ่ะตามง่ายๆสไตล์แป้นเนาะเราชอบรสนี้ฝีมือเราอ่ะเรากะได้เนาะอร่อยเลยซีอิ๊วนิดนึงน้ำมันหอยนิดนึงน้ำตาลนิดนึงนะคะใครมีผงชูรสนะคะแซงไปนิดนึงเลยค่ะโอเคเท่านี้ค่ะแล้วก็ปิดไฟเลยง่ายไหมน้ำก็กำลังเนี่ยน้ำหุงหวดกำลังเดียมีน้ำราดข้าวนิดนึงถ้าเกิดใครอยากได้นิ่มมากกว่านี้ก็ผัดไปแล้วก็เปิดไฟอ่อนอีกนะคะร้านหนาวอ่ะเขาให้กินดอกกระหล่ำเนี่ยแหละค่ะอร่อยสุดๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครลดความอ้วนนะกินแทนข้าวได้เลยนะเนี่ยโอ้เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงคะง่ายๆอีกแล้วผัดดอกกระหล่ำแล้วก็ใส่หมูเด้งนะคะเนี่ยหมูหมักของเรานะคะเด้งเด้งเด้งเลยนะคะกินแทนข้าวได้เลยถ้าเกิดเราไม่ผัดเค็มนะคะเรากินเปล่าๆเนี่ยได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแป้นจะขอไปกินข้าวก่อนนะคะนี่จบเมนูนี้แล้วถ้าเกิดใครถูกใจนะคะกดไลค์ให้แป้นด้วยนะคะบ๊ายบายไปกินข้าวก่อนแล้วล่ะค่ะ